สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาไปย่างกันกับจูลี่มื้อนี้สิพามาย่างแถวสวนสาธารณะนะคะเด้อเดี๋ยวจูลี่สิให้เบิ่งค่ะเบิ่งต้นอันนี้ค่ะพี่น้องมันเป็นดอกเหี่ยงบุ้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยงามๆอยู่สวนสาธารณะนี่ล่ะค่ะเบิ่งเป็นตะล่มรื่นนี่ค่ะพี่น้องนี่ก็อีกต้นนึงมันแม่นดอกอย่างบูจุลีกับบ่รู้คือกันพี่น้องดอกงามงามสองต้นอยู่น้ำกันเฮี้ยงกันนี่นะคะพี่น้องงามเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นสวนสาธารณะค่ะในเมืองพอดีมื้อนี้พาลูกมาเรียนเปียโนค่ะพี่น้องจุลีเลยออกมาย่างค่ะเวลารอเวลาเป็นรับลูกเนาะค่ะเนาะไปค่ะออกย่างกันค่ะเอาอีกแล้วพี่น้องคะผู้ให้มาเฮาไห้มาเฮาพี่น้องผู้ชายคือใดบุญเนี่ยมาเฮาพี่น้องเอ้ยเงือดไหลไปครับไปโอ้อันนี้เป็นไม้แกะสลักย้อนแสงค่ะพี่น้องขอโทษบ่เห็นบ่เห็นนี่ก็สิเป็นบ้านคล้ายๆกับบ้านไม้เพิ่นอนุรักษ์ไว้เนาะค่ะเนาะแสดงอ๋อเป็นไข่ๆข้างในเป็นไข่ๆออฟฟิศค่ะพี่น้องอ๋อไม่ใช่ออฟฟิศหรอกค่ะเป็นหม่องเก็บของค่ะพี่น้องเป็นหม่องเก็บของอยู่ส่วนสาธารณะนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ลมลื่นค่ะทุกคนลมลื่นย่างไปฟังทางนี้อ๋อสิติดกับแม่น้ำค่ะพี่น้องเลยไปฟังทางนี้ติดกับแม่น้ำไปเดจูลี่สิให้เบิ่งเพิ่นมีย่างลงไปหาแม่น้ำพุ่นได้ค่ะพี่น้องย่างออกไปสวนสาธารณะมองนี้สิติดกับแม่น้ำอ๋อฮะลมลื่นดีเนาะค่ะเนาะให้เบิ่งเท่านี้ล่ะค่ะจุลี่บ่ออกไปดอกค่ะเท่านี้ล่ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปทั้งอื่นให้เบิ่งอีกนิดนึงค่ะพี่น้องแม่น้ำพูนอยู่ไกลจุลี่บ่ลงไปดอกเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะสิย่างไปทางนี้ค่ะพี่น้องเฮาสิย่างวนไปค่ะวนไปมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อย่างออกกําลังกายกันค่ะพี่น้องนี่ก็สิเป็นสนามเด็กเล่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะเฮาย่างวนไปค่ะพี่น้องเฮาสิย่างวนไปฮอดพู่นพี่น้องฮอดบิวดิ้งพุ่นน่ะค่ะเดี๋ยวใกล้ฮอดๆจุลี่สิให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะเนาะพูนะคะมองเข้ามาไปค่ะไปต่อมองนี้มองนั่งปิกนิกเพิ่นค่ะพี่น้อง
มองนี้มองปิกนิกเนาะค่ะเนาะเพิ่นมานั่งปิกนิกกันโอ้ดอกไม้ก็แห้งหมดแล้วค่ะพี่น้องอากาศเริ่มร้อนเข้ามาล่ะสวนสาธารณะค่ะพี่น้องมองงางออกกําลังกายมองปิกนิกพี่น้องใกล้สิฮอดแล้วค่ะโอ้เบิ่งมากแนวโป้พี่น้องโอ้งามเขียวชะอุ่มอยู่ค่ะพี่น้องมากแนวโป้สลัดสนานเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดติดตามให้ค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้ฮอดบ่องจอดรถแล้วค่ะพี่น้องโอเคเนาะค่ะบ๊ายบาย